สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your friend is a doctor ทาง Dr. V Channel นะครับหลังจากไม่ได้พบกันหลายวันนะผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยเพื่อนของท่านนะครับก็ไม่มีอะไรพอดีช่วงนี้วุ่นๆ นิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้จัดรายการนะครับแต่ก็ยังคงคิดถึงเพื่อนๆอยู่เสมอนะครับก็มีหลายคนนะเข้ามาตามหาแล้วนะว่าหายไปไหนนะไม่ได้มานั่งคุยให้เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้โอเคแล้ววันนี้พอว่างๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะมานั่งคุยให้ฟังนะวันนี้ตอนนี้กำลังนั่งอยู่ที่โรงเรียนของลูกสาวนะเจ้านิวนะครับก็มาส่งลูกแล้วพอมีเวลานะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอัดคลิปคุยกับเพื่อนๆนิดนึงก็แล้วกันนะครับตอนนี้นะประเด็นเกี่ยวกับโควิดในทีนี้จริงๆไปไกลนะเดี๋ยวค่อยๆมารวมประเด็นสรุปอีกทีนึงนะครับมีทั้งท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะเป็นโควิดแล้วก็หายแล้วนะมีการรักษาด้วยโมโนโคนอลแอนติบอดีนะครับมันคืออะไรเดี๋ยวไว้ว่างๆจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อก็ยังพุ่งสูงขึ้นนะทั้งในบราซิลทั้งในอินเดียนะครับแล้วก็ทั้งในเมียนมานะอันนั้นเอาไว้เดี๋ยวรวบรวมประเด็นมาคุยให้ฟังเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้พูดหลายวันมันยาวไปแล้วนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องนะที่เป็นเรื่องของจิตใจบ้างนะเวลาที่เราไปพบคุณหมอเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมบางทีเนี่ยเราไปหาคุณหมอเนี่ยนั่งคุยสักพักนึงนะแล้วก็ออกจากห้องมาจากห้องตรวจคุณหมอแล้วก็ยังงงๆอยู่เลยว่าสรุปว่าเราเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมเตรียมคำถามไว้ให้เพื่อนๆนะเวลาที่เราไปหาคุณหมอนะครับเราอยากรู้นะคนไข้เนี่ยเราอยากรู้อยู่3เรื่อง3ประเด็นนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยนะคุณหมอที่มีประสบการณ์เนี่ยก็มักจะตอบคำถามนะใน3ประเด็นนั้นผมเชื่อว่าคุณหมอส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่แหละหรือทุกคนทั่วโลกแหละที่เป็นหมอเนี่ยนะเราก็จะรู้กันนะว่าคนไข้เนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมลองสรุปประเด็นนะเพื่อนะท่านไปเจอคุณหมอที่ไม่ได้พูดให้ฟังนะก็จะได้ถามไปตรงประเด็นเลยนะครับ3สิ่งนะครับที่คนไข้อยากรู้จากปากหมอนะครับประเด็นที่1ก็คือเราเป็นอะไรใช่มั้ยเราอยากรู้วินิจฉัยโรคของเรานะครับว่าเราเป็นอะไรนะบางทีคุยกันไปคุยกันมาจนหมอสั่งยาเราเดินออกจากห้องแล้วเนี่ยเดินออกมาแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คำถามที่1ถ้าคุณหมอไม่ได้พูดนะครับท่านก็ถามซะเลยแล้วกันนะว่าตกลงว่าผมหรือฉันหรือดิฉันนะหนูเป็นอะไรคะคุณหมอสรุปว่าเป็นอะไรนะคำถามนี้เป็นคำถามที่คนไข้อยากรู้มากๆนะครับคนที่มาหาผมเนี่ยผมมักจะบอกทุกคนนะว่าท่านเป็นอะไรนะเพื่อท่านจะได้หายคลางแคลงใจไปเลยว่าเราเป็นอะไรกันแน่นะนี่คือคำถามข้อที่1นะครับถ้าคุณหมอไม่ได้พูดนะให้ท่านถามคุณหมอไปเลยนะครับว่าเราเป็นอะไรนะครับคำถามที่2ที่คนไข้อยากรู้จากปากหมอก็คือว่าแล้วหมอจะทำอย่างไรนะก็คือการรักษานั่นแหละนะเราจะรักษาอย่างไรนะครับนะบางทีเนี่ยคุณหมอสั่งยาไปนะท่านก็ยังงงๆไปรับยาแล้วก็กลับบ้านนะก็ยังเกิดคำถามคาใจอยู่ยังงงยังรู้สึกไม่หายนั่นแหละนะจริงๆแล้วเราไม่รู้ไงว่าคุณหมอรักษาเราอย่างไรนะครับถ้าเรารู้นะว่าคุณหมอจะเริ่มให้ยานะจะเริ่มให้ยาอะไรนะเพื่ออะไรนะครับจะมีการผ่าตัดจะมีการเอ็กซเรย์จะมีการไปตรวจเลือดตรวจเสมหะตรวจอุจจาระปัสสาวะนะเนี่ยคือเราอยากรู้ไงว่าคุณหมอจะรักษาเราอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้นะว่าคุณหมอจะทำอะไรกับเรานะและให้การรักษาเราอย่างไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอเคสบายขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นคำถามที่2นะครับถ้าเพื่อนๆไปหาหมอแล้วยังรู้สึกว่าหมอยังพูดไม่ตรงกับใจเรานะคำถามข้อที่1คือเราเป็นอะไรข้อที่2ก็คือแล้วคุณหมอจะรักษาเราอย่างไรหรือจะทำอย่างไรกับเรานั่นเองนะครับนะอันนี้คือคำถามข้อที่2นะครับที่เพื่อนๆจดเอาไว้เลยนะเวลาไปหาคุณหมอถามท่านได้นะท่านยินดีตอบทุกคนนะครับคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับที่คนไข้ทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วบางทีคุณหมอก็ลืมบอกนะครับแต่ส่วนใหญ่คุณหมอจะบอกนั่นแหละนะว่าเราจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะหรือผลของการรักษาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะบางคนเห็นมาหายไม่หมอนะหรือว่าไม่หายหรือเราต้องอยู่กับเขาหรือเราต้องทำอยู่โดยการกินยาประคองอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือผลของการรักษาเป็นอย่างไรนะแล้วเราจะเป็นยังไงนะหลังจากที่เรารักษาไปแล้วนะครับนะอันนี้เป็นคำถามที่คนไข้เนี่ยอยากจะรู้นะจากปากของคุณหมอจริงไหมนะครับและคุณหมอเนี่ยที่มีการสื่อสารที่ดีนะก็มักจะตอบ3คำถามนี้คนไข้ไปเลยในจังหวะที่เราคุยกันนะครับนะบางทีแน่นอนแหละ
เร่งคนไข้เยอะนะเราอาจจะลืมพูดไปบ้างนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าคุณหมอลืมพูดนะหรือแม้แต่ผมลืมพูดเองนะครับนะพวกเรามีสิทธิ์ที่จะถามคุณหมอได้นะครับ สรุปนะครับ3คำถามนะที่คนไข้อยากรู้จากปากหมอนะครับคำถามข้อที่1ฉันเป็นอะไรนะครับคำถามข้อที่2คุณหมอจะทำอะไรกับฉันนะครับและข้อที่3ในอนาคตนะรักษาแล้วฉันจะเป็นอย่างไรนะครับ3คำถามนี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าคุณหมอสื่อสารแล้วได้พูดกับท่านอย่างเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าการสื่อสารนั้นสมบูรณ์แบบนะครับแต่ถ้าคุณหมอไม่ได้พูดนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะถามคุณหมอเขาได้เลยนะว่าเป็นยังไงจด3คำถามนี้ไว้นะครับหลังจากที่ท่านได้รับคำตอบนะจาก3คำถามนี้เรียบร้อยนะครับผมเชื่อว่าโรคเนี่ยแม้ว่าบางทีเนี่ยยังไม่ทันหายล่ะนะเพราะยังไม่ได้เริ่มการรักษาแต่จิตใจของท่านเนี่ยจะสบายขึ้นไปเยอะนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้อนาคตจริงๆแล้วความทุกข์ของเราในการเจ็บป่วยเนี่ยนะความทุกข์ของเราเนี่ยนะไม่ได้เกิดจากความทุกข์ทางกายอย่างเดียวนะแต่เกิดจากความทุกข์ทางจิตใจด้วยนะจิตใจที่ไม่รู้อนาคตนะจิตใจที่ยังรู้สึกว่าอะไรอะไรก็ยังไม่แน่นอนไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะนั่นแหละยิ่งเกิดความลังเลสงสัยมากเท่าไหร่นะจิตใจของพวกเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะสามคำถามนี้นะสำหรับคนไข้ที่ได้ฟังนะครับก็จดเอาไว้นะเวลาที่ท่านไปหาหมอท่านสามารถที่จะถามคุณหมอได้นะครับสำหรับน้องๆนะที่เป็นหมอนะครับหรือว่าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณพยาบาลนะหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆก็ตามนะครับนะก็จำไว้นะว่าอันนี้โดยประสบการณ์นะครับว่าคนไข้เนี่ยอยากรู้อยู่3เรื่องนี้นะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะในวันนี้นะครับวันนี้เป็นเช้าวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563นะครับก็หลังจากโอ้โหผมว่าผมไม่ได้จัดรายการมาอาทิตย์กว่ามั้งนะเป็นอาทิตย์นะครับนะครับหรือ2อาทิตย์ก็ไม่รู้นะครับก็มีแต่รูปถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูนะแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณก่อนนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่โอยพรวันเกิดผมนะครับเมื่อวันที่10ตุลานะก็ขอบพระคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากใจด้วยนะแล้วก็ขอให้พรที่ดีที่ประเสริฐนั้นนะครับได้ย้อนกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่เพื่อนๆให้พรผมมานะครับก็หวังว่าไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันเพื่อนๆก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขความแข็งแรงเช่นเดิมนะครับนะเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ